นะนี่ยังไม่ถึงกลับเลยโอ้โหยมจะรอไปทำอะไรเนี่ยนะไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้พุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาเกิดนะนี่มันฝันเฟื่องนะไอ้พวกที่เอาสาวกภาษิตมาแต่งใหม่มันก็มาปลุกระดมกันให้เราไปหลงในเรื่องอีกแบบหนึ่งนะแล้วโยมจะไปรอพุทธเจ้าองค์หน้าก็สอนเหมือนกันถ้าองค์ปัจจุบันไม่เข้าใจองค์หน้าก็คงไม่เข้าใจนะมันก็คงงงเหมือนกันน่ะนะมันคงไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะนะเพราะนั้นพยายามอยู่กับปัจจุบันน่ะนะณวันนี้นะเราโอ้โหโอกาสเจอพุทธเจ้าไม่ใช่ง่ายนะโอกาสในการที่สัตว์จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะถ้าเธอไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่มีโอกาสเกิดเป็นเปรตวิสัยไม่มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เจอพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เจอพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่สอนไม่สั่งสอนก็ไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวก็ไม่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าสอนแต่ดันเป็นบ้าก็ไม่มีโอกาสอีกโอกาสที่8ต้องเป็นมนุษย์ไม่เป็นบ้านะเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าสั่งสอนพุทธเจ้าจึงบอกไม่ใช่ง่ายในการที่สัตว์จะได้มีโอกาสในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วโยมจะปล่อยโอกาสเนี้ยซึ่งเหลือไม่กี่ปีอ่ะนะหรือไม่กี่วันไม่กี่เดือนแล้วเราก็จะตายจากโลกนี้ไปเราจะมางงอยู่ทำไมใช่ไหมแล้วสัตว์คือมนุษย์เนี่ยที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพุทธเจ้าบอกเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับดินในมหาปัตตภีนั่นคือถ้าโยมไม่ถึงโสดาบันหรือไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันเนี่ยโยมพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าตายไปหลังจากมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์อีกแน่นอนและเทวดาก็ไปยากที่เหลือก็คือนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยคติเรานั่นคือตรงนั้นแน่นอนแล้วกว่าจะได้เป็นมนุษย์อีกทีก็คือนุ่นรอพระเจ้าองค์ต่อไปนานตลอดการยาวนานเนี่ยที่สัตว์จะได้เป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งท่องเที่ยวไปที่ไหนนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยเทวดาเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ไปไม่ได้ไปได้แต่น้อยนะแล้วเราส่วนใหญ่จะไปอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยมันคุ้มไหมล่ะกับการที่เรามานั่งลังเลคำสอนพระเจ้าก็มีฉันจะรอองค์หน้าดีหรือเปล่าก็พอดีตายก่อนพอดีนะแล้วก็ไปนรกต่อเนี่ยไอ้ความลังเลพวกนี้มันเป็นเครื่องกั้นพวกเราเข้าใจไหมอตินิปาตาสำคัญตนว่าเลวว่าไม่ดีเนี่ยต้องทิ้งหมดเลยโยมเครื่องขวางเครื่องกั้นวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลพวกนี้ต้องทิ้งก็แค่คิดโยมก็ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมทำเลยดิความดีให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นความดีความงามเนี่ยต้องเร่งทำเลยนะจะมัวไปรอนะความตายไม่รอใครเนาะ